VSM 365 Podcast ศูนย์รวมซอฟต์แวร์ที่รับการคัดสรรมาเพื่อธุรกิจและองค์กรของคุณซอฟต์แวร์รับที่ไม่รับอีกต่อไปกับวิโรจน์ วชระ วิวัฒน์สวัสดีครับพบกับผมนะครับวิโรจน์นะครับกับ VSM 365 Podcast นะครับใน EP แรกนะครับผมจะมาคุยกันนะครับในเรื่องของการใช้งานอีเมลนะครับว่าพื้นฐานมันเป็นยังไงมาบ้างนะครับสำหรับอีเมลนะครับอีเมลเนี่ยเราคงใช้กันทุกคนอยู่แล้วนะครับในโลกอินเทอร์เน็ตจริงๆในโลกอินเทอร์เน็ตมันก็มีการใช้งานที่หลากหลายนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้งานทางด้านใดแต่ว่าโดยพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยต้องเลือกอีเมลเลยนะครับวันนี้ครับผมจะมาคุยกันว่าเนี่ยอีเมลมันคือยังไงนะครับเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับอีเมลนะหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับถ้าภาษาราชการก็เรียกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแหละครับเขาเริ่มเกิดมาตั้งแต่ปี1971นะครับก็เป็นการส่งจดหมายนะครับจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งนะครับเหมือนไปรษณีย์หรือว่าโทรเลขสมัยก่อนนั่นเองนะครับแต่ว่ามันเป็นรูปของเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งการส่งเนี่ยจะเป็นเมลภายในหรือผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับถือว่าเป็นการส่งอีเมลเหมือนกันนะครับซึ่งในการส่งอีเมลเนี่ยผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับมันจะประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก3ส่วนด้วยกันนะครับคือ1นะครับเมลเซิร์ฟเวอร์นะครับเมลเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันก็จะทำหน้าที่เหมือนบริหารจัดการนะครับพวกยูเซอร์ต่างๆนะครับพวกโควต้าของยูเซอร์แต่ละคนนะครับบริหารจัดการการตีกลับอีเมลสแปมอะไรก็แล้วแต่นะครับความเก่งกาจของเจ้าตัวอีเมลเซิร์ฟเวอร์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะพูดในเรื่องของ EP ถัดไปนะครับส่วนที่สองนะครับเมลไคลเอนต์นะตัวเมลไคลเอนต์นี่ก็เหมือนตู้รับจดหมายนะครับผมมองว่าเป็นตู้รับจดหมายละกันนะครับตู้รับจดหมายเนี่ยนะครับหรืออีเมลไคลเอนต์นะครับในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่พวก Outlook นะครับ Thunderbird Mail หรือว่า Apple Mail นะครับจะเป็นเหมือนตู้รับจดหมายของเราเมื่อเราเข้าไปใช้งานแล้วเนี่ยสำหรับการส่งการอ่านจดหมายการเซฟจดหมายนะครับก็จะทำที่ตัวเมลไคลเอนต์นี้ตัวเมลไคลเอนต์เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นอยู่บน PC ซะอย่างเดียวนะฮะมันก็จะมีตั้งแต่บน PC นะครับบนแล็ปท็อปจนปัจจุบันเนี่ยมันก็มีช่องทางการใช้หลากหลายมากขึ้นเช่นพวกโทรศัพท์มือถือนะครับแท็บเล็ตต่างๆนะครับถ้าใช้งานอีเมลเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีเมลไคลเอนต์ได้เหมือนกันนะครับรวมถึงพวกเบราว์เซอร์ด้วยนะครับที่ใช้งานเป็นเว็บเมลนะฮะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจำเป็นต้องใช้security นะครับในการเซฟข้อความนะครับหรือการเก็บรักษาข้อความเนี่ยมันควรจะไม่ต้องเป็นการถูกเปิดอ่านนะครับหรือการแอบอ่านนะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นเมลไคลเอนต์ที่มีฟีเจอร์นะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นการล็อกอินเนี่ยจะต้องมีการใช้ OTP นะครับหรือว่า One Time Password นั่นเองนะฮะล็อกอินจากเครื่อง PC นะครับหรือที่ใดก็แล้วแต่จะมีการส่งเลขรหัสอีกชุดหนึ่งนะครับกลับมาที่เบอร์โทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนไว้นะครับแล้วนำรหัสชุดนั้นเนี่ยมากรอกลงในหน้าเบราว์เซอร์ที่เราใช้หรือว่าเมลไคลเอนต์ที่เราใช้นะครับอันนี้เขาเรียกว่า One Time Password หรือ OTP ซึ่งเป็นการใช้งานที่นิยมและก็หลากหลายมากที่สุดณตอนนี้นะครับเพราะว่าตามการทำธุรกรรมทางแบงก์เนี่ยส่วนมากปัจจุบันก็ยังใช้วิธีนี้อยู่นะครับเป็น One Time Password นั่นเองนะครับก็ต้องลองดูนะครับการเลือกใช้ก็ต้องลองดูนะครับว่าเมลที่เราใช้เนี่ยมันถูกล็อกอินจากที่อื่นได้ไหมนะครับมี One Time Password หรือเปล่านะครับอันนี้จำเป็นนะครับส่วนประกอบหลักตัวที่3นะครับก็คือโปรโตคอลนะครับสำหรับส่งอีเมลนะครับโปรโตคอลคืออะไรนะครับอันนี้เล่ายาวเลยนะฮะโปรโตคอลเนี่ยมันคือเส้นทางนะครับเส้นทางที่จากเมลเซิร์ฟเวอร์ต้นทางไปถึงปลายทางนะครับเหมือนท่อน้ำละกันผมยกตัวอย่างนี้นะครับท่อน้ำจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะครับจะผ่านไปไหนบ้างเนี่ยมันก็คือเหมือนโปรโตคอลเนี่ยวิ่งผ่านทางไหนทางไหนบ้างโปรโตคอลต่างๆนี้ก็เชื่อมต่อกันบนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็วิ่งไปยังสู่ปลายทางนะครับทีนี้โปรโตคอลเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีนึงว่ามันคืออะไรยังไงกันบ้างนะครับพอมาพูดกันถึงเรื่องโปรโตคอลการรับส่งอีเมลนะครับ
มันบนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็มีหลากหลายโปรโตคอลเลยแต่ในเรื่องของการรับส่งอีเมลเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กี่ตัวด้วยกันนะครับก็จะมี SMTP นะครับหรือว่า Simple Message Transfer Protocol นะครับ SMTP เนี่ยมันเป็นเบสิกอยู่แล้วนะครับโปรโตคอลที่เชื่อมต่อกันของอีเมลเนี่ยก็จะเรียกกันว่า SMTP นะครับหรืออีกตัวนึงที่ชื่อว่า POP นะครับ POP เนี่ยย่อมาจาก Post Office Protocol นะครับก็คือโปรโตคอลที่ไว้อ่านเมลในเมลบ็อกซ์นะครับปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเวอร์ชัน3แล้วนะครับหรือว่าเราเรียก POP 3นั่นเองนะฮะก็บางที IT บางท่านก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะติดตั้งแบบไหนเราก็รู้ไปเลยครับติดตั้งแบบ POP 3 POP 3นะครับจะไม่ค่อยมีคนเรียกติดตั้งแบบ POP 3มันก็ฟังดูแปลกๆนะครับเชื่อมต่ออีกอันนึงนะครับ IMAP หรือ Internet Message Access Protocol นะครับ Internet Access Internet Message Access Protocol ชื่อเป็นไงเรียกยากเรียก IMAP ครับ IMAP เนี่ยมันเกิดขึ้นหรือว่าแพร่หลายกันเนี่ยตั้งแต่ในเรื่องของการใช้งานที่มากกว่ามือถือหรือไม่ใช่ฮะมากกว่า PC หรือแล็ปท็อปนะครับมันจะพวกโทรศัพท์มือถือซะส่วนมากนะครับการใช้งานของiMap เนี่ยมันจะเป็นการใช้งานลักษณะที่ว่าทำสำเนานะครับหรือว่าการดูจากมือถือเนี่ยเป็นการสำเนาไปยังเว็บไซต์หลักหรือว่าเจ้าตัวเมลเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับทำให้เราไม่ต้องแอคเซสเข้าเมลเซิร์ฟเวอร์ตรงๆนะครับเราใช้งานบนมือถือเนี่ยไปดึงข้อมูลนะครับจากเมลเซิร์ฟเวอร์เรานะครับการลบเนี่ยก็คือการลบบนเมลเซิร์ฟเวอร์เราเลยนะครับจะเป็นการเหมือนทำสำเนามาลบกันอย่างนี้ได้เลยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือโปรโตคอล MAPI นะครับหรือ Messaging Application Programming Interface ชื่อยากครับเรียก MAPI ครับหรือ MAPI นั่นเองนะครับอันนี้ก็เรียกกันแพร่หลายเกินนะไม่รู้ใครเรียกนะครับ MAPI นะครับตัว MAPI ก็ทำหน้าที่เป็นโปรโตคอลหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ใช้ในการรับส่งอีเมลนะครับถามว่ามันแตกต่างกับตัวพวกอื่นๆที่กล่าวมาแล้วยังไงบ้างนะฮะ MAPI เนี่ยมันจะเป็นการซิงโครไนซ์กันระหว่างContact Note Task Calendar นะครับพวกเนี้ยมันสามารถซิงกันได้หลายตัวโดยหลาย device โดยใช้ข้อมูลตัวเดียวกันนะครับเรานึกภาพPC เราหนึ่งเครื่องเราลงเอาลูกไว้ติดตั้งด้วยโปรโตคอล MAPI นะครับพอเรามีมือถือนะฮะมือถือเราก็ติดตั้งด้วยโปรโตคอล MAPI นะครับตอนติดตั้ง account mail เราครั้งแรกนะครับเขาจะถามเราว่าให้เลือกติดตั้งแบบไหนนะครับเราก็เลือก MAPI หรือว่าเป็นพวกตระกูล Gmail ก็ได้นะครับจะมีให้ใส่ mail server นะครับแล้วก็ชื่อ user password นะครับแล้วก็ port นะครับหรือว่าโปรโตคอลที่ต้องการใช้กรณีที่เมลเซิร์ฟเวอร์รองรับนะครับตระกูลที่เมลเซิร์ฟเวอร์รองรับปัจจุบันเนี้ยมันก็มีไม่กี่ตัวนะครับจะมี Lotus Notes Simbra Email นะครับ Microsoft Exchange นะครับแล้วก็ที่ VSM ขายอยู่ก็จะมีตัว Communicate Email นะครับตัว Communicate Email นี่เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงข้อดีตัวนี้ใน EP หลังๆนะครับทีนี้พอใช้ MAPI เนี่ยมันก็จะเป็นข้อดีของมันอย่างนึงก็คือมันจะซิงโครไนซ์กันทุกดีไวซ์นะครับคือเหมือนว่าผมติดตั้งคาล endar ผมโน้ตไว้ที่เครื่อง PC มันก็จะไปปรากฏในคาล endar ของแล็ปท็อปหรือโทรศัพท์มือถือของผมเครื่องอื่นๆที่ติดตั้ง account นี้ไว้นะครับทำให้ไม่ต้องสับสนนะครับว่าเอ๊ะวันนี้ฉันโน้ตไว้ที่โน้ตบุ๊กแล้วฉันเปิดโทรศัพท์มือถือฉันไม่เห็นต้องกลับมาดูที่คอมอีกอะไรอย่างเงี้ยฮะมันโปรโตคอลตัวนี้มันจะช่วยนะครับซึ่งในส่วนเนี้ยฮะมันก็มีเจ้าเมลเซิร์ฟเวอร์อย่างที่บอกมีไม่กี่ตัวนะครับถัดมาอีกตัวนึงจะใหม่ขึ้นมาหน่อย Active Sync นะครับตัวนี้ก็คล้ายๆ MAPI นะครับแต่ว่า MAPI เนี่ยมันจะมีรอบของการดึงข้อมูลนะครับแต่ว่าเจ้าตัว Active Sync เนี่ยมันเหมือนเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเมื่อมีอีเมลเข้ามาใหม่เนี่ยมันสามารถมี alert หรือว่า notice ขึ้นมาให้เราทราบได้เลยนะครับเนี่ยเป็นไงครับเรารู้ถึงเรื่องโปรโตคอลกันแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาฟังอีกเรื่องนึงแล้วกันนะครับมาดูเรื่องของอีเมลกันหน่อยอีเมลเนี่ยเรารู้อยู่แล้ว
แต่มีใครรู้ไหมครับว่ามันมีกี่แบบผมจะบอกให้อย่างนี้ครับก็คืออีเมลเนี่ยมันมี2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยมันเป็นฟรีนะครับแบบที่2ก็คือคอร์ปอเรทหรือว่าเมลบริษัทที่เราใช้กันอยู่นี่แหละนะครับต่างกันยังไงต่างกันนี้ฮะตัวฟรีเนี่ยส่วนมากที่ให้เนี่ยผมยกอย่างอย่าง Gmail เราก็จะได้เป็นอีเมลเราชื่อ wiroth@gmail.com อย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นเมลในรูปแบบของอีเมลบริษัทเนี่ยเราจะมีชื่อโดเมนของเราก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะกล่าวเรื่องของการจดชื่อโดเมนอีกทีนึงนะในอีพีถัดไปแล้วกันนะครับในเรื่องของอีเมลคอร์ปอเรทหรือว่าชื่อโดเมนของเราเองเนี่ยเราก็จะได้มาเป็นwiroth@blablabla.com สมมุติว่าเราจดชื่อของผมเองนะครับก็สามารถใช้ชื่ออีเมลหรือว่าแอดโดเมนของผมเองได้เลยนะครับปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีอีเมลฟรีหลายที่ให้บริการนะครับก็มีพวก Gmail Outlook Proton Mail Soho Mail iCloud Email นะครับพวกนี้ก็จะมีพื้นที่ให้นะครับตั้งแต่5ที่จนถึง 1K เลยนะครับแต่เขาก็จะมีฟีเจอร์ฟังก์ชันเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับซึ่งก็จะมีในเรื่องของโปรโตคอล NAPI อย่างที่ผมบอกฮะว่ามันจะสามารถซิงค์กันได้ในหลายเครื่องนะครับซึ่งการซิงค์กันหลายๆเครื่องเนี่ยอาจจะต้องเป็นฟังก์ชันพิเศษนั่นก็คืออาจจะต้องซื้อเพิ่มนะครับกับผู้ให้บริการนะครับอันนี้ก็ต้องลองดูว่าเขาคิดราคาเท่าไหร่นะครับของ VSM ก็มีเหมือนกันนะครับเราก็จะมีตัวอีเมลที่ใช้โปรโตคอล NAPI หรือว่า Active Sync เนี่ยให้บริการเหมือนกันนะครับมาดูเรื่องโดเมนกันบ้างนะครับโดเมนเนี่ยมันแล้วแต่เรานะครับว่าเราจะจดชื่ออะไรแต่ถ้าเป็น .com นะว่าหรือว่า commercial เนี่ยจดได้เลยขอแค่ชื่อไม่ซ้ำกันบนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับจะยกเว้นเช่นพวกสถาบันการศึกษานะครับที่ลงท้ายด้วย .edu นะครับหรือสถาบันของรัฐบาลที่ลงท้ายด้วย .go.th นะครับอันนี้ก็จะต้องไปจดกับThNIC นะครับที่เป็นผู้ให้บริการจดทะเบียนที่เป็นภาษาไทยหมายถึงว่าโดเมนที่ลงท้ายด้วย .th นะครับก็ถ้าเป็นโดเมนที่ดูแลโดย THNIC เนี่ยเขาก็จะมีขอเอกสารนะครับพวกหนังสือจัดตั้งองค์กรอะไรพวกนี้นะครับพวกโดเมนนะครับก็ในเรื่องของการจดโดเมนนะครับก็จะมีหลากหลายอย่างที่ผมบอกไปนะครับการจดทะเบียนโดเมนเนี่ยมันก็จะมีname server อีกเดี๋ยวผมไปพูดกล่าวใน EP ถัดไปแล้วกันวันนี้เอาเรื่องโดเมนก่อนนะครับโดเมนมันก็จะเป็นเหมือนการเก็บไฟล์ต่างๆเก็บการใช้งานเก็บรายละเอียดการใช้งานนะครับของ URL นะครับอย่างเช่นผมชื่อ vsm365.com นะครับเว็บ vsm365.com เนี่ยสมมติผมมีกล้องติดอยู่ในองค์กรนะครับผมตั้งชื่อใหม่เป็นcamera.vsn365.com ผมต้องการดูกล้องจากข้างนอกเนี่ยโดยใช้ชื่อ camera.vsn365.com เนี่ยผมก็ต้องเอาเรคคอร์ดเนี่ยครับไปใส่ IP จริงนะซึ่ง IP จริงเนี่ยก็จะขอได้จากผู้ให้บริการนะครับนะครับเราก็จะระบุไว้ในโซนไฟล์ของโดเมนนี่อีกทีหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าตัวโดเมนเนี่ยมันจะเก็บรายละเอียดการใช้งานนะครับหรือว่าเก็บชื่อที่จะเรียกว่าให้ไปที่ IP อะไรนะครับนะครับไม่สับสนนะครับโดเมนเนมเนี่ยเป็นการเก็บรายละเอียดชื่อนะครับว่าโดเมนเนี้ยมีการใช้งานอะไรบ้างอย่างเช่น vsn25.com ให้ไปที่ 123.120.110.1 อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เก็บเรคคอร์ดเอาไว้นะครับเขาจะเรียกเรคคอร์ดเหล่านี้เรียกว่าโซนไฟล์นะครับอีเมลให้ไปที่เมลเซิร์ฟเวอร์ตัวไหนเว็บนะครับให้วิ่งไปที่ IP อะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยปกติส่วนมากเรคคอร์ดพวกเนี้ยมันก็จะมีแค่เว็บมีเมลนะครับมี IP กล้องนะครับส่วนมากนะครับประมาณนี้นะครับในเรื่องของโดเมนนะฮะเอาเป็นว่า EP แรกเราเกริ่นกันมาก่อนละกันนะครับสำหรับเรื่องอีเมลแล้วก็เรื่องโปรโตคอลเรื่องโดเมนนะครับสำหรับในวีคนี้นะครับหรือว่า EP แรกนี้นะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับผมนะครับวิโรจน์ VSM365 เนี่ยได้ใน EP ที่2ถัดไปนะครับเจอกันครับสวัสดีครับอ
VSM 365 Podcast ศูนย์รวมซอฟต์แวร์ที่รับการคัดสรรมาเพื่อธุรกิจและองค์กรของคุณ